สวัสดีครับทุกคนนะคิดไปแล้วก็ไปเล่นด่านไอ้ด่านลีวิกด่านใหม่นะเซิร์ฟตะวันออกกลางแล้งบอลนะน่าจะบอล4นะโชว์ AW โชว์เทพเก็บระยะไกลไปตัวหนึ่งไอ้เหี้ยโคตรสวยเลยดีอัดคลิปไว้เปล่าเนี่ยลืมอัดคลิปอีกโอเคไม่ได้ลืมนะคลิปนี้ผมจะไปทำเควสด่านแซนฮอกดีกว่านะผมจะไปกระโดดลงพาราไดซ์นะเซิร์ฟตะวันออกกลางเนี่ยกระโดดลงพาราไดซ์กี่รอบนะอีกรอบเดียวเหรอได้แล้วนะฮะมาดูเควสผมก่อนนะผมจะทำเควส RP ให้หมดเลยนะฆ่าศัตรู2คนด้วยสไนเปอร์คาอันนี้ไม่เท่าไหร่นะคาจะหมดอายุเท่าไหร่30ชั่วโมงโอ้นานทำเควสใหญ่ก่อนดีกว่านะเควสประจำวันเอาไว้ก่อนนะภารกิจประจำวันเอาไว้ก่อนภารกิจท้าทายนะทำให้ครบเลยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยพวกเนี้ยเนี่ยผมจะมาทำเควสเนี่ยให้มันหมดเลยนะโอ้โหเหลือหลายเควสมากเลยฮะฆ่าศัตรู6คนด้วยการยิงที่หัวหมวดคลาสสิกฆ่าศัตรู6คนด้วยสไนคาหมดใดก็ได้เนี่ยผมมาทำเควสไอ้เนี่ยฆ่าศัตรู20คนด้วยปืนกลมือเว้ยอันเนี้ยซื้อไปเลยไหมปืนกลมือเนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บไว้ก่อนถ้าทำไม่ได้จริงผมซื้อเลยนะเอาบัตรสำเร็จภารกิจไปเลยดีกว่านะฮะฆ่าศัตรู7คนด้วยปืนลูกซองในอิเลเกิลต้องจำกัดว่าเป็นปืนลูกซองอีกว่าอันนี้อะฮะฆ่าศัตรู5คนด้วยปืนลูกซองเนี่ยอันนี้จะครบแล้วขาดแต่ลูกซองอ่ะฆ่าศัตรู7คนน่ะลูกซองแล้วก็กระโดดลงดาดฟ้าในพาราไดซ์รีสอร์ทเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วเมื่อไหร่จะครบแล้วฆ่าศัตรู5คนด้วยปืนลูกซอง M887 นะฮะสัปดาห์แรกยังเหลือปืนกลมืออยู่เลยนะสัปดาห์2เหลือลูกซองนะฆ่าศัตรู28คนด้วยปืนกลมือฆ่าศัตรูในระยะเกินขวา18เมตรด้วยระเบิดเนี่ยแหละไอ้ระเบิดเนี่ยจะทำเควสระเบิดเนี่ยทำเควสระเบิดด้วยนะเดี๋ยวไปทำเควสระเบิดนะลูกซอง M897 นะเควสระเบิดลูกซองนะสครูจะครบแล้วอันนี้เดี๋ยวไปลงสครูนะเก็บปืนพุเฮ้ยมันจับคู่นานจังวะไอ้เหี้ยนานเกินไอ้สัตว์นี่มาดูผลงานผมแม่ทำไว้ซะดีนะแรงสูงแรงต่ำอะไรก็ว่ากันไปนะผมจะไปเล่นแม่งทุกเซิร์ฟเลยไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟยุโรปนะฮะเซิร์ฟอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แอฟริกามันมีเหรอวะเซิร์ฟแอฟริกามันมีด้วยเหรอวะเซิร์ฟแอฟริกาไม่มีนะแล้วก็อะไรวะไอ้พวกตะวันออกกลางพวกออสเตรเลียไม่มีทวีปมันเป็นเซิร์ฟไม่ใช่ทวีปเว้ยโอเชียเนียไงไม่มีออสเตรเลียไม่มีนะแล้วก็อะไรอีกวะเซิร์ฟเกาหลีญี่ปุ่นเซิร์ฟเวอร์นะเซิร์ฟเกาหลีปิงโคตรเยอะเลยเซิร์ฟเกาหลีอ่ะมึงบอกเลยหมายแกไอ้พวกนี้แกโอ้ยลงพาราไดซ์นะไอ้บ้านมึงนี่ไอ้ห่าก็ไปฉี่วะแล้วไอ้แม่งฮือซะก็ปวดฉี่เลยเอ้ยเลิกติดตามมันเลิกติดตามมันไม่ติดตามแม่นะไอ้ตายแล้วก็ว่าแล้วมึงลงนั่นมึงก็ลงก็ลงไปไปพาราไดซ์นะไปลงสุดเลยนะลงให้สุดกระโดดตรงนี้เสร็จปุ๊บก็หนีเลยนะ
ทำเควสนะทำเควสนะลำคาญแม่งแพมเลยชาแดงอีชาแดงชาแดงหาเลยชักกระเดวไงก็ว่าไล่พวกนี้แม่งลงบนแคมป์จริงปิดไมค์เลยลำคาญนี่อ่ะแล้วฮือฮือฮืออย่ามาทำเพลงเล่นแบบนักดนตรีไปได้คนลงก่อนไปแล้วล่ะพาราไดซ์กูไปแล้วโอ้ชิบหายไปนะไปนะรีบไปนะก็ไม่บู๊ยไปแล้วเผื่อโปเผื่อโประวังระวังหนีแล้วกูหนีแล้วผมมาลงเอาเควสนะไม่ได้บู๊นะผมไม่ชอบบู๊อ่ะบู๊อะไรไม่มีความมั่นใจตัวเองอ่ะตีเราแม่งลงบนแคมป์ชิบหายเลยถ้าไม่โหดจริงแม่งไม่น่าลงได้บนแคมป์อ่ะบู๊เยอะกว่าพาราไดซ์อีกอ่ะบอกเลยไม่รอดแน่นอนเดี๋ยวตาหน้าไปสกูนะถ้าโปงมองจริงมันต้องตามมายิงแน่นอนอะระวังนะเราหนีก่อนละผมมั่นใจว่าน่าจะโปงมองนะเท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะ AK ด้วยเหี้ยเมื่อกี้แม่งหยิบ AK จะยิงกูเลยผมไม่รู้ด้วยมันอยู่ตรงไหนหมดนะถ้าโปถ้าแบบผมจะพูดถึงเรื่องโปรตลอดพูดเน้นตลอดนะฮะถ้าเป็นโปรจริงๆนะเนี่ยบอกเลยคุณผู้ชมนะฮะพวก SMG มั่งดีกว่า The Fool ว่ะ The Fool ถ้าแบบถ้าผมเป็นไอ้นี่จริงนะถ้าผมใช้โปรจริงนะน่าจะบู๊อ่ะเพราะว่าโปรมันรู้หมดเนี่ยโปรมองใช่มั้ยรู้หมดอยู่ตรงไหนฮะผมเคยใช้โปรมาก่อนผมรู้ดีแต่ไม่อยากใช้ฮะไม่อยากจะใช้ตัวช่วยนะอยากจะเล่นด้วยตัวเองดีกว่าฝีมือเล่นด้วยฝีมือดีกว่าต่อให้เล่นด้วยฝีมือจะกากไปใช้โปจะเทพก็เถอะนะผมก็ยอมนะฮะใช่ผมยอมกากดีกว่าใช้โปอะใช้โปมันไม่ได้ใช้ฝีมือตัวเองอะผมมองว่างั้นนะเพิ่งแต่อุปกรณ์ช่วยใช้อุปกรณ์ช่วยใช้โปรแกรมช่วยนะเพราะคนส่วนใหญ่มันคิดแบบนี้กันมันก็เลยใช้ไงถ้าเขาคิดดีจริงไม่มีคงบนโลกใบนี้ถ้ามีคนคิดดีจริงนะบนโลกใบนี้คงไม่มีใครใช้โปเชื่อผมเดี๋ยวผมเลยโอ้โหบู๊วันแคมป์เลยวะปืนนี้มันลั่นเร็วเกินบู๊แหลกไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่าแหลกจริงวะนั่นไงโดนแล้วฮะถ้าโดนปุ๊บเพื่อนก็จะโดนด้วยก็จะตายตามตกตามกันไปนะนั่นไงตายอีก1ตัวนะน็อกไป1ตัวฮะเบอร์4มันอยู่ฝั่งนู้นนี่ว่ะผมออกจากพลาไดก่อนแล้ววิ่งไปเรื่อยเผื่อเจอบอทนะเอาบอทถ้าเจอบอทอ่ะใช้ระเบิดมีระเบิดปะถ้าเจอบอทเอาระเบิดคว้างไปเลยนะทำเควสระเบิดนะต้อง18เมตรนะใช่ผมหาบอทก่อนนะมันต้องมีสักตัวแรงต่ำขนาดนี้ไม่มีบอทเลยต้องมีฮะต้องมีเอาให้เจอบอทนะไม่ใช่เจอคนนะชิบหายเลยยังไม่ตายกันวะไอ้พวกนี้แม่งสามัคคีจริงวะถ้าไม่เจอโปซะก่อนน่าจะชนะดูละแล้วผมเข้าวงดีกว่านะไปหาบอทดีกว่าเลี่ยงพาราไดซ์นะแล้วคอยฟังเสียงบอทไปด้วยพอได้ยินเสียงนี่ไง
อ้าวชิบหายแล้วกูเอาระเบิดปลาว่ะต้องเอาระเบิดปลาเว้ยเออจะได้ป่าวอย่างเงี้ยเออต้องเอาระเบิดปลาลืมไปเจอบอทอ่ะไอ้เหี้ยกูก็ลืมว่ะไอ้สัตว์ต้องเอาระเบิดปลาเพราะว่าผมจะทำเควสระเบิดไงใช้ระเบิดฆ่าบอทนะระยะเกิน18เมตรอ่ะได้ป่าวด้วยเหี้ยแล้วดูตี้มันดิฟังเสียงดิฟังฟิลองกัลลิมิโอ้โหโดนละฟองกิลองปลังเตเรียบร้อยเลยฮะกองฟิลองปลังเตตายเรียบร้อยเดสมอลเลแบบนี้ก็เรียบร้อยสิฮะตายฮะตายหาอยู่กันนะตายฮะตายอยู่นั่นแหละตายเฮียตายตายอนิจอนาถมากเลยนะโอ้เหลือ3คนแล้วแย่อะไรเงี้ยโอกาสชนะมีน้อยลงไปทุกทีถ้าเจอบอทแล้วไปเอาระเบิดมาด้วยนะเก็บมาแล้วระเบิดคอยขออีกรอบนึงคอยฟังเสียงบอทให้ดีบอทมันชอบย่องมาเงี้ยกูมักจะลืมตัวไอ้สัตว์เอ๊ะน้องฟิลองปิลังเตนั่นไงโดนแล้วไอ้เหี้ยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยฮะตายดูที่มันพูดนะดองฟิลองปิลังเตเรียบร้อยฮะเดสมอลเล่แล้วเหี้ยลาก่อยแล้วลาก่อยแล้วมองอีกาไปแล้วฮะมองอีกาไปแล้วแต่คนอาจจะงงมองอีกาเลยตายนั่นไงเรียบร้อยตายตายหากันหมดนะฮะไม่เหลือแล้วโลกใบนี้ไอ้เหี้ยจับมือไว้แล้วตายด้วยกันไม่ใช่จับมือไว้แล้วไปด้วยกันนะจับมือไว้แล้วตายด้วยกันนะฮะจำไว้เพลงนี้เป็นเพลงที่ช่างไพเราะเหลือหลายจับมือไว้แล้วตายด้วยกันเจอบอทบอกไว้นะเราเอาระเบิดปลานะคือมันจะไม่ได้เควสไงเข้าวงอ่ะหาเข้าวงแล้วบอทมันชอบอยู่ในวงเว้ยบอลแล้งบอลมันต้องมีบอทอยู่แล้วกลับมาพาราไดซ์ไว้เยอะอ้อมออกอ้อมออกพาราไดซ์ยังตายหงเรียบร้อยฮะลองฟิลองปลังเตเรียบร้อยนะฮะภาษาเฮียอะไรไม่รู้ฟังไม่ออกต้องพูดภาษาอะไรของมึงตายอย่างเงี้ยตายอยู่เงี้ยเรียบร้อยนะอีหลอบเดิมฮะอีหลอบเดิมบองฟิลองปลังเตภาษาอะไรไม่รู้เล่น PUBG เนี่ยแม่งเจอคนแบบนานาชาติจริงๆโอ้โหหลากหลายภาษาเนี่ยบอกเลยหาดูต้องมีบอทนะฮะมีบอทแล้วเอาระเบิดปลานะจะมีโปรมองไว้แม่งก็ดีนะเว้ยใช่มั้ยรู้ได้หมดเลยตรงไหนตรงไหนไม่ได้เอาไว้ไม่ใช่แบบเอาโปรมองเอาไว้โกงแล้วยิงเค้านะเอาโปรมองเอาไว้ดูไงว่ามันอยู่ตรงไหนกันถ้าอยู่ตรงนี้ก็ไม่ฆ่ามันอะไรเงี้ยก็เลี่ยงไงอย่างเงี้ยได้อยู่เค้าเรียกว่าใช้โปรแบบมีจรรยาบรรณนะอ
คูณ6มา2อันเลยมองไปลงฝรั่งเตกูเดสมอลเล่แล้วมองเทงไงเรียบร้อย15คนจะมีบอทเหลือแล้ววะเนี่ยอย่าไปบอลแคมป์ไปนี่ไปนี่ไปหา info เลย QBZ หาเลยก็ได้มาสักกระบอกหนึ่งยัง15คนอย่างนี้แสดงว่าบอทน่าจะเกี้ยงแล้วล่ะดูละมานี่ฟาร์มไปเลยสี่คนนะเจอฟาร์มแล้วแม็กดำแม็กเทพคือ2อันเลยวะดรอปที่เดียว
ิงกันละเก็บมาหมดเลยยิงตรงไหนเราเลี่ยงตรงนั้นแน่ตรงนู้นเราเข้านี่ดีกว่าไปดักมันในวงโอ้โหคนไม่โคตรอึดทนเลยว่ะเหลือ13คนเว้ยแสดงว่าน่าจะงูกันเยอะหรือไม่ก็อยู่ในบ้านอ่ะ11คนเว้ยระวังงูบนนะยิงกันหนักเลยกันวะซ้ำเลยว่ะตายไอ้เหี้ยตายหากันไปฮะดับตกตรงนู้นว่ะไอ้ดับคนยิงนั่นแหละใช่ไม่รู้ด้วยมันอยู่ตรงไหนกันโอ้โหดูวงเนี่ยเฮียเราต้องอ้อมไหนวะตรงนี้ก็น่าจะมีคนเข้าไปแล้ววะอ้อมนี่ไหมผมว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องเข้าแล้วแน่พร้อมนี้ดีกว่าถ้าวิ่งไปตรงๆนี่คือโดนแน่นอนนะมันงูมันเต็มเลยว่านะน่าจะงูดินด้วยเฮียตรงนี้มีกล่องแอร์ดรอปที่มันยิงนะใช่ถ้าวนนู่นนะน่าจะนานอ่ะเฮีย AWแล้วยิงใครไอ้สัตว์คาเก็บเสียงไม่ได้ยิงกูแน่นอนวิ่งเข้าเลยวงหน้าแรงแล้วเฮียดูดิไอสัตว์กลัวส้นตีนยิบหายเฮียรีพอร์ตดิไอสัตว์
โปชัวเลยน่าจะล็อกนะล็อกด้วยร้อยไอ้เหี้ยโบยสัตว์ไอ้เหี้ยพอนี่ว่าไอ้สัตว์เจอแต่พวกเหี้ยๆอย่างเงี้ยฆ่าเยอะแต่ก็ตายก็เท่านั้นแหละนี่อ่ะฆ่าศัตรูด้วยใช้ระเบิดได้อยู่เว้ยกระเดาลงดาดฟ้าเออรับให้หมดเลยไปกูส้นตีนจะหายเลยฆ่าศัตรูใช้ระเบิดได้อยู่ดู RP ดิสร็จครบแล้วเออใช้คะแนนการ์ด RP เลย60ละเออ Back Commander เรียบร้อยโอ้โหเป็นไงนี่ฮะโอ้โหชุดโคตรเต็มยศทันสมัยเลยโอ้โหเหี้ยชุดแบบระยิบระยับนี่คือยศนี่มาเต็มว่ะถึงความเท่นี่คืออาจจะสู้ชุดทองไม่ได้นะแต่ว่าเอ้ยผมยอมรับว่าชุดเท่จริงเขาเรียกว่ากำลังดีอะชุดดูแบบสง่าราศีดูเต็มยศเลยเนาะเท่เหมือนกับชุดทองอ่ะแล้วแต่คนชอบมากกว่าฮะบางคนก็ชอบชุดนี้นะมันดูเท่แล้วก็ดูแบบมันแบบแล้วมันมีแสงระยิบระยับตรงเนี้ยคล้ายๆกับเราเป็นนายพลเป็นนายใหญ่อะไรเงี้ยนายใหญ่เรียบร้อยไปฮะไอ้เหี้ยคลิปนี้ก็ไปแล้วขาดเควสอะไรดูดิเหลือเควสส้นตีนอะไรบ้างเนี่ยทำไปเกือบจะเกี้ยงแล้วนะเควสเนี่ยไอ้เหี้ย20คนฆ่าศัตรู7คนด้วยปืนลูกซองฆ่าศัตรู5คนด้วยปืนลูกซองปืนลูกซองนี่ก็ยังไม่ได้ฆ่าเลยเว้ยฆ่าศัตรู5คนด้วยปืนลูกซองฆ่าศัตรู28คนด้วยปืนกลมือกระโดดลงสครูเนี่ยจะไปทำสครูอยู่สำเร็จ10แมตช์พร้อมกับเพื่อนในโหมดคลาสสิกเก็บปืนยิงผู้ฆ่าศัตรูในอาคารหรือบนหลังคาเนี่ยฆ่าศัตรู4คนด้วยระเบิดมือเนี่ยในหมวดใดก็ได้เออหมวดใดก็ได้ก็ทำได้หมดอาเขตก็ทำได้เปิดกล่องแอร์ดรอปเก็บกล้องขยายคูณ4กระโดดลงซานมาตินเออมีเควสซานมาตินอยู่นี่ว่ะอ่ะพอแล้วคลิปนี้บ๊ายบาย